ค่ะกลับมานะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่อยู่กับเรามาจนถึงช่วงเกือบจะท้ายของรายการแล้วนะคะเนื่องในวันคริสต์มาสค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาได้เรียกร้องให้เกิดสันติภาพในกรุงเยรูซาเล็มอย่าลืมนะคะว่าเยรูซาเล็มก่อนหน้านี้1เดือนเกิดอะไรขึ้นนะคะจากฝีมือของประธานาธิบดีสหรัฐพระองค์ท่านได้เรียกร้องด้วยค่ะให้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ใช้ข้อความวันคริสต์มาสเรียกร้องให้มีสันติภาพในกรุงเยรูซาเล็มและการเจรจาระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์นอกจากนี้นะคะพระองค์ท่านได้ตรัสในวันมิสซาคริสต์มาสที่จัตุรัสด้านหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรหรือว่าเซนต์ปีเตอร์สบาซิลิกาในนครวาติกันขอให้ประชาคมโลกเนี่ยอย่าละเลยผู้ลี้ภัยซึ่งสหประชาชาติประเมินว่ามีกว่า22ล้านคนค่ะป๊อปได้ตัดว่าคนเหล่านี้ต้องหนีตายจากประเทศเพื่อนบ้านจากประเทศบ้านเกิดนะที่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละมีชะตากรรมเหมือนโจเซฟและแมรี่หรือพระแม่มารีที่ต้องระหกระเหินเดินทางจากเมืองนาซาเรตไปยังเมืองเบธเลเฮมแต่กลับโชคร้ายไม่มีที่พักอาศัยและต้องให้กำเนิดพระเยซูในคอกม้าแทนค่ะครับนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็เกี่ยวพันกับวันคริสต์มาสเช่นกันนั่นก็คือที่อังกฤษนะครับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ของอังกฤษตัดถึงเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระเนื่องในพระราชสารวันคริสต์มาสซึ่งปกติแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสถึงพระราชสวามีต่อสาธารณะเท่าใดนักและยังมีคำอวยพรวันคริสต์มาสเน้นย้ำถึงความสำคัญความรักของครอบครัวและยังรำลึกถึงเหยื่อระเบิดแมนเชสเตอร์ด้วยนะครับพระราชสารคริสต์มาสปีนี้เอาที่พระราชสารก่อนนะครับคำอวยพรพระองค์ท่านเน้นทรงเน้นความสำคัญของบ้านนะครับว่าเป็นสถานที่แห่งความอบอุ่นเป็นครอบครัวเป็นความรักเป็นด้วยความเรียบง่ายและสายใยที่อยู่เหนือการเวลานะครับซึ่งพระราชสารนี้ออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนและออกอากาศทางสถานีช่อง BBC 1ของอังกฤษในเวลา15นาฬิกาตามเวลาอังกฤษนะครับค่ะนะคะสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธตรัสว่าคริสต์มาสปีนี้ทรงนึกถึงกรุงลอนดอนและแมนเชสเตอร์ทั้งสองเมืองนี้ได้ฉายแสงอันเจิดจ้าให้เห็นตัวตนอันทรงพลังตลอด12เดือนที่ผ่านมาแม้เกิดเหตุร้ายที่น่าตกใจนะคะแล้วก็พระราชสวามีในปีนี้96พรรษาพระองค์บอกว่ามีพระอารมณ์ขันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์สื่อตั้งข้อสังเกตว่าปกติแล้วพระองค์มักไม่ตรัสถึงพระราชสวามีต่อสาธารณะเท่าใดนักนะคะคือปีนี้เนี่ยเจ้าชายฟิลิปได้รับความสนใจมากนะคะคือพระองค์ท่านเนี่ยทรงงานมาตลอดปีนี้เป็นปีแรกที่พระองค์ท่านประกาศจะหยุดทรงงานนะคะแต่ก็มีภาพถ่ายพระฉายาลักษณ์คู่เคียงคู่กันนะคะเจ้าชายฟิลิปเนี่ยในวันที่ทรงเสกสมรสกับพระราชินีนะคะเมื่อ70ปีที่แล้วพระองค์ท่านเขียนสั้นๆว่ายังไงรู้ไหมคะครับความทะเยอทะยานสิ่งเดียวในตัวข้าพเจ้าคือการที่จะหลอมเราสองคนเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันคุณต้นนี่คือวันแต่งงานความทะเยอทะยานของข้าพเจ้าสิ่งเดียวที่มีอยู่คือความพยายามที่จะหลอมรวมเราเป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็เคียงข้างพระองค์กันมาจนถึง70ปีค่ะครับนะครับและนอกจากพระราชสารที่มีถึงชาวอังกฤษนะครับก็ยังมีปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์หนึ่งเขาว่ากันว่าเป็นครั้งแรกด้วยจริงไหมคุณอัญชลีพรต้องจริงสิฮะครับนะครับ นั่นก็คือการที่เมแกนมาร์เคิลซึ่งถือเป็นสามัญชนคนแรกที่ยังไม่ได้เข้าพิธีเสกสมรสกับพระราชวงศ์ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสของราชวงศ์อังกฤษที่จัดขึ้นเป็นการส่วนพระองค์ได้ไม่เคยมีเลยสามัญชนที่เข้าไปฉลองนี่โอ้ผู้หญิงดูแล้วขนลุกไหมมันมีเรื่องที่น่าขนลุกมากกว่านี้ตื้นตันคุณเมแกนมาร์เคิลไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์มากมายนะคะเธอถ้าคุณย้อนไปดูพาดหัวหนังสือพิมพ์เนี่ยครับเธอเคยแต่งงานเมื่อตอนอายุ23ครับเธออย่าร้างเมื่อ3ปีที่แล้วและมีเจ้าชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเธอ3ปีครับลงรักเธอแล้วก็ขอให้มีพ่อสื่อแม่สื่อแนะนำให้รู้จักและได้เจอกันมันยิ่งกว่านิยายอะค่ะนะครับก็จะแต่งงานกันจะอภิเษกสมรสกันในปีหน้านะครับงานเนี่ยมีพระราชวงศ์ทุกพระองค์เข้าร่วมงานนะครับเริ่มตั้งแต่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2เจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระเจ้าชายวิลเลียมในยุคแห่งเคมบริดจ์เจ้าหญิงเคสดัชเชสแห่งเคมบริดจ์เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลนะครับก็เข้าร่วมกัน
ก่อนที่จะประกาศว่ามีการมั่นเนี่ยนะคะเมเกนมาร์เคิลก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนะคะ 2-3 ครั้งแล้วก็ทุกพระองค์ยินดีกับเจ้าชายแฮร์รี่มากนะคะที่มีวันนี้แล้วก็การจริงๆไม่ใช่ว่าออกงานครั้งแรกนะออกงานในการไปพบปะประชาชนเนี้ยก็เคยไปได้รับอนุญาตนะคะว่าให้โชว์แหวนประชาชนมักจะอยากดูแหวนมั่นที่เพชรตรงกลางเนี่ยจากบอสวาน่าเพชรสองข้างของเรดดี้ไดน่าแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตคืออะไรรู้ไหมคะคืออะไรครับเซลฟี่ค่ะฉันไม่ได้รับอนุญาตให้เซลฟี่กับประชาชนค่ะครับนะครับอ่ะนั่นก็คือบรรยากาศของงานคริสต์มาสนะครับกลับมาเมื่อกี้มี SMS เข้ามาบอกว่าตอนนี้ที่ระยองฝนตกใช่ๆสุโขทัยเย็นสบายแต่ระยองฝนตกกรุงเทพก็โปรยนะคะกรุงเทพก็โปรยปลายเมื่อเช้านะครับแต่ที่น่ากลัวนั่นก็คือที่เวียดนามหลังจากที่เทมบินนะครับได้ถล่มฟิลิปปินส์จนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า240รายแล้วค่ะเป้าหมายต่อไปเขาก็คาดการณ์กันว่าจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามนี่แหละครับคุณนันชลีพรแล้วก็ทำให้ทางการเวียดนามเนี่ยต้องสั่งอพยพประชาชนที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศนะครับเกือบ1ล้านคนน่ะออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยตอนนี้นะครับและปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราวเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นเทมบินที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามในคืนวันจันทร์ก็คือคืนวันที่ผ่านมาหรือเช้าวันนี้นี่แหละครับหลังจากที่ออกจากฟิลิปปินส์นะครับซึ่งในกรุงโฮจิมินห์เองเนี่ยก็อพยพคนราวๆประมาณสัก 5,000 คนค่ะก็อยู่ทางตอนใต้นี่ใช่ไหมไซงอนใช่ไหมส่วนจังหวัดบักเลียวอพยพประชาชนเกือบ 366,000 คนนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดทางตอนใต้ที่ต้องอพยพเช่นกันเพราะเขามีล่องลอยมาแล้วว่าตอนนี้ลมแรงแล้วก็คลื่นสูงมากนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีเหวียนซวนฟุกของเวียดนามก็สั่งการให้รีบเร่งอพยพพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับชาวประมงรีบนำเรือกลับเข้าฝั่งด้วยนะครับเวียดนามเนี่ยปีนี้นะครับจากรายงานของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเขารายงานว่าปีนี้มีคนเวียดนามเสียชีวิตหรือสูญหายจากภัยธรรมชาติ386คนแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้น 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับค่ะนะประเทศไทยเราที่ตั้งเราเนี่ยถือว่าได้เปรียบกว่าเพื่อนๆในอาเซียนเยอะนะครับเวียดนามนี่ปีหนึ่งนำเข้าไต้ฝุ่นจากฟิลิปปินส์เยอะมากค่ะนะครับค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมานะครับคุณตูนบอดี้สแลมนอกจากจะครองใจคนไทยทั้งชาติแล้วยังมีเรื่องน่ายินดีที่ดาวซันโวสโมสรในดวงใจของคุณตูนส่งข้อความมาด้วยเอาละครับเดี๋ยวกลับมาครับค่ะ